อนนี้อยู่ที่ร้านปลาเก่าที่ตลาดไทยนะครับเราจะไปซื้อปลาทูด้วยไปเช็คราคาปลาทูปลาทูจะราคาประมาณไหนจะเข้าตลาดนะครับจะดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับที่จอดรถเยอะฮะตอนนี้จากปกติที่ไม่มีที่จะจอดเลยเข้าตลาดกันกินปลาทูมาเลยครับตัวนี้จะเป็นไข่นี่คือสัตว์ปลาทูต้องไปเตลิดนะฮัลโหลจ้าใบดองพริกแกงก็มีนะครับต้นนี้ซอนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับยังมีร้านขายอยู่นะครับตอนขายหมูขายเนื้อคนเก่าย้ายไปหมดแล้วนะครับเหลือร้านเป็ดมาดูเป็ดกันอันนี้คือเป็ดกับหัวหมูหัวหมูไก่ที่เอาไว้ไหว้นะครับมีเป็ดย่างเป็ดอบเป็ดพะโล้หัวหมูพะโล้หัวหมูไหว้ต่างๆหน้ากากหมูมีหมดตัวละ380เป็ดทะโลตัวละ380เป็ดย่างก็380ราคาโอเคนะฮะกับไปร้านลูกชิ้นร้านลูกชิ้นร้านนี้เป็นร้านประจำของเรานะครับย่างอยู่ไหนอ่ะไปดูเป็ดพะโล้เขาหม้อหมูไหว้เขานึ่งแล้วต้มเสร็จจับตรงไหนรถอ่ะที่เดิมใช่ไหมดูประตูบอกเพราะว่าบอกว่าเป็นพะโล้ขนมจีนหัวงอกอะไรมีหมดครับปูยังซื้อที่กันอันนี้จะย้ายตอนไหนนะสิ้นเดือนจะย้ายอยู่แพปางสิ้นเดือนไปอยู่แพปางเห็นราคาที่ป้ายตกใจนะฮะเพราะว่าราคาจะลดลงเกือบ 50% เลยนะ
จ้าง50เลยอ่ะไปเก็บละ40บาทลูกน้องได้เอาไป50บาทไหมจ้าง50พี่50ตัวยายนะเป็นบามาจ้าพี่เอาไป50อันนี้ไม่35พอพี่ลงไทยไปเอาไป35ไป3แพ็ค100ละกันพี่ลงเอา100เอา100นี่ค่ะนี่อันนี้ไซส์นี้เท่าไหร่อันนี้30ครับพี่30แต่ตัวข้าวเนี่ยกำลังอร่อยเนาะทอดกรอบๆอันนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากขอบคุณจ้าพี่แมวก็ไม่ได้อีกอย่างนึงจากไป60ละ30เดี๋ยววันหลังมาซื้อไซส์นี้ทอดกรอบๆขอบคุณจ้าลาลาปยาไหม150อะไรครับขนมไหมซื้อแล้วโอเคนั่นแหละพี่แดงครับไหมตัวสีเหลืองมาไหมคะเส้นเป็นดีจ้าสามห้าค่ะวัดถูกราคาถูกบ้างครับบางร้านติดป้ายเหมือนจะแพงนะครับสิ้นเดือนย้ายมาอยู่ที่แพปากตรงนี้นะฮะที่จอดรถจะง่ายขึ้นนะฮะจากปกติไม่มีที่จอดเลยตอนนี้หาที่จอดง่ายถึงแล้ว